ดันตัวเองขึ้นนะครับไม่กล้าลากเลยเดี๋ยวกลัวโดนฉกไปได้แล้วก็เปิดมาให้กับปอยเจียงไฮวสันอาทสันวสันให้มาที่จักริดจักริดรีรออยู่ครับไหลเข้ามาให้กับคับฟ้าตั้งไปที่พยุงศักดิ์จักริดไม่ให้ครับโดนแย่งไปได้โดยเคยุทธนาโอ้โหโอสถภาเพชรเร็วแต่ว่าจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะลุยของการท่าเรือเคลังกาวงเตะไปติดปทุมยังได้อยู่ครับจิรวัตรมัคคลมแต่ว่าแตะยาวไปโดนเตะทิ้งโดยโกสวัตรว่องไวริกิจนะเป็นดาวรุ่งของโอสถภาครับที่ตัวฟอร์มได้ดีจนมีชื่อติดชุด4เกมทีมชาติไทยครับปีเตอร์รีดเรียกเข้าไปแล้วครับโกสวัตรนักเตะจากจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีปะทะกันนิดหน่อยครับจังหวะนี้ทางด้านของโอสสปาย150ครับได้ฟาวล์วันนี้ในกองเชียร์พลังเอ็มมากันแน่นเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเชียร์กันสักเท่าไหร่นะครับสงสัยเชียร์เป็นจังหวะครับจังหวะที่ทีมนั้นได้ฟาวหรือว่าได้เปรียบนะครับหรือว่าได้มีโอกาสหวาดเสียวถึงจะเชียร์กันนะครับเก็บแรงไว้เชียร์ครึ่งหลังเหมือนนักฟุตบอลหรือเปล่าดูจังหวะนี้ครับทางด้านของรังสรรค์เอเวอร์โรดครับไปทำฟาวสลายุทธชัยคำดีครับพยายามที่จะเข้าจากด้านหลังแล้วก็ใช้มือด้วยฟรีคิกของทั้งสองฝ่ายนี่ถ้าระยะทำการเนี่ยอันตรายทั้งคู่นะครับจากกฤษบุญคำหรือสลายุทธชัยคำดีของโอสถจิรวัตรมัครมครับของทางการท่าเรือยิงได้ทุกจังหวะเหมือนกันมาลุ้นจากฟรีคิกลูกนี้ครับของโอสถภาจากกริดเปิดเข้าไปแล้วก็ลูกนี้มองออกมาได้นะครับยังเติมเกมโอ้ยลูกนี้ธนสิทธิ์ล้มลงไปแต่ได้เปรียบครับธนสิทธิ์จะหย่อนเข้าไปกับคริสเตียนโดนเตะทิ้งออกไปได้นะครับโดยพงพิพัฒน์เป็นนักเตะต่างชาติคนเดียวครับในทีมโอสถสภา150ครับคริสเตียนเอยูเอ็กบ้านะครับก็ย้ายมาจากทีมระดับดิวิชั่น1ของสุราษฎร์ธานีครับมาจากการหน้านะครับเอาละครับคืนกลับมาในจังหวะนี้เปิดเข้าไปหลุนกันพัทรกรออกมาชกแม่เกือบไม่ดีครับเคยังเตะทิ้งออกมาได้ปทุมชูทองครับตามเก็บไว้ครับฟ้าปทุมโกสวัตมีชื่อติดในชุดคัด4เกมด้วยนะครับสำหรับโกสวัตว่องไวลิขิตศิวเมธรูปร่างสูงใหญ่นะครับโกสวัตแล้วก็อาจารย์อาหารทรงงำซ้ำเนี่ยกล้าที่จะให้ยืนเซ็นเตอร์คู่กับทางด้านของปทุมชูทองด้วยสูงถึง182เซนติเมตรเลยทีเดียวยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับชั้นปีที่4จังหวะนี้โอรานโดนทำฟาวล์ไปแล้วครับคริสเตียนเอ็กบ้านี่เคยติดเยาวชนทีมชาตินะครับ17ปีของกาหน้าติดแค่นัดเดียวครับหลังจากนั้นก็เจ็บแล้วก็หลุดยาวก็เป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวสูงเลยทีเดียวครับสำหรับคริสเตียนเอ็กบ้านะนัดเปิดสนามไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยยิงทีมสโมสรฟุตบอลการไฟฟ้าสมุทรภาคแชมป์เก่านะครับช่วยทีมเก็บชัยมาได้ครับเกมของการท่าเรือนี่ยังไม่ปะติดปะต่อนะครับโอสถภาเนี่ยมีโอกาสทักทายหลายครั้งเหมือนกันธนสิทธิ์ทองอินครับวางมาให้กับคริสเตียนโอ้โหลูกนี้ใช้ตัวบังได้ดีครับแต่ว่าแหมเจ็บครับผู้ตัดสินก็ไม่ว่าอะไรให้เล่นต่อจิรวัตรครับออกมาให้กับพิพัฒน์ต้นกัญญาพิพัฒน์มองอยู่เปิดเข้ามาใช้กับจิรวัตรโดนดักไว้2คนเลยนะครับขับฟ้าครับเปลี่ยนแกนออกมาทางด้านขวาให้สรายุทธไม่ผ่านแต่ยังมีตัวเก็บตกครับจากกริชมาที่สรายุทธใช้คำดีอีกครั้งหนึ่งแม่ตะมุมมันติดต้องเปิดเข้ามาคริสเตียนโอ้โหไปทำลายจังหวะของวสันครับโอ้ข้างเดียวกันครับไม่รู้กันครับจังหวะนี้วสันเนี่ยรออยู่แล้วนะครับบอลกำลังที่จะถึงวสันแต่ว่าคริสเตียนเนี่ยยื่นขาไปโดนบอลไว้ก่อนครับบอลเลยเปลี่ยนทิศทางไปเกมของการท่าเรือไทยตอนนี้ก็ดูแล้วเนี่ยยังเป็นรองนะครับทีมโอสถสภาแนวรับเนี่ยนะครับเริ่มมีจุดอ่อนให้เห็นหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับ
เคลังกาวงครับรังสรรรังสรรไปเองจังหวะนี้รังสรรเปิดเข้ามาโกสวัสดิ์มงได้ขับป้าให้ไปที่จักรกฤษมาที่วสันมีพื้นที่แล้วครับวสันลากไปเองวสันจังหวะนี้โดนทำฟาวครับชานนวงอารีครับเข้าด้านหลังโดนใบเหลืองด้วยชานนลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงเป็นเกมแรกครับสำหรับชานนวงอารีครับดูครับจังหวะนี้เห็นว่าวสันไปแล้วครับเข้าจังหลังแล้วล้มทับเลยครับชานนแม่ชูมือซะตั้งแต่ยังไม่ทำฟาวเลยนะครับตั้งใจเป็นพิเศษเลยครับดีนี่เป็นนักเตะสโมสรบอลการไฟฟ้านะครับชานนวงอารียุคบุกเบิกเลยนะครับนักเตะคนนี้ของการไฟฟ้าฟรีคิกครับของโอสถภาระยะยังไกลเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับที่จะยิงจักริดก็เลยผ่านสั้นๆมาครับให้กับพยุงศักดิ์จักริดไปทางขวาที่สิวเมธสิวเมธเปิดมาเบิ้ลคืนกลับให้สิวเมธแต่ว่าลูกนี้ยาวเกินไปแล้วครับแล้วก็ไปทำฟาวเคลังกาวงสิวเมธธนูสอนนี่เป็นน้องชายของด้านอาทิตย์ธนูสอนครับดูครับจังหวะนี้เปิดปุ่มเข้ามาครับทางด้านของสิวเมธครับพี่ชายนี่ไปเป็นผู้สาวตูให้กับศุลกากรนะครับการท่าเรือนะครับตอนนี้ก็ยังต้องรอนะครับดูว่าจุดอ่อนแนวรับของโอสถภาจะอยู่ตรงไหนแต่เกมเนี่ยผ่านมาจะ15นาทีแล้วยังไม่มีโอกาสที่จะสร้างความหนักใจให้กับทางกิติศักดิ์ระวังป่าเลยโอ้โหลูกนี้ฟาวชัดเจนครับเอาละครับมาที่จักริดจักริดแม่จะง้างจะยิงไม่ได้ครับฟ้ายังตามมาช่วยครับฟ้ายิงเองแล้วก็โอ้โหเบียดเสาออกไปครับฟ้าบุญมาตุ่นนะครับเป็นนักเตะที่มีความครบเครื่องนะครับก็เป็นเด็กฝึกซ้อมของโอสถมาถึง3ปีนะครับดูครับจังหวะนี้ครับยิงครับลูกนี้ยิงได้ดีนะครับเป็นนักเตะจากจังหวัดมหาสารคามครับแล้วก็มีชื่อชุด4เกมด้วยครับไปคัดเลือก4เกมที่จะแข่งขันกันที่ประเทศลาวในช่วงปลายปีนี้ครับครับฟ้าบุญมาตุ่นโอลานครับล้มลงไปนะครับโดนกระแทกเป็นจังหวะที่ผู้ตัดสินนั้นเป่าไปก่อนแล้วนะครับเกมนี้ฟาวกันค่อนข้างบ่อยครับในช่วง5นาทีที่ผ่านมาฟรีคิกของโอสถภาปทุมชูทองเปิดบางยาวขึ้นไปคริสเตียนเจอกับพงพิพัฒน์คือหลังให้กับสิวเมธหยอดมาอุ้ยแล้วลูกนี้ครับได้จุดโทษเลยครับสรายุทธชัยคำดีวิ่งจะไปเอาบอลครับอ้าวแล้วก็ลูกนี้รังสรรค์โดนใบเหลืองด้วยเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นรังสรรค์หรือว่าทางมารูโอดาซิวาที่โดนใบเหลืองนะครับไปเข้าไปปะท้วงนะครับเดี๋ยวดูจากภาพช้านะครับเมื่อครู่นี้เนี่ยสรายุทธจะวิ่งไปเอาบอลครับแต่เหมือนกับสะดุดกันนะครับนี่ครับโอ้โหจังหวะนี้เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมาริโอดาซิวาเมื่อครู่นี้นะครับก็โดนใบเหลืองไปด้วยนี่ครับจังหวะนี้ครับสรายุทธเนี่ยพยายามที่จะไปครับทางด้านของมาริโอดาซิวาครับไปเขี่ยขาของด้านสลายุทธชัยคำดีครับล้มลงดูกันอีกทีครับจังหวะนี้ครับจังหวะที่สปีดไปอยู่แล้วครับทางด้านของสลายุทธชัยคำดีคือไอ้ตั้งใจก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าก็ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเสียจังหวะนะครับแล้วก็ลูกนี้ครับจะเป็นจุดโทษสลายุทธชัยคำดีจะยิงประตูทีมเก่าของตัวเองได้หรือไม่นะครับดวลกัน12หลาครับกับทัศพลกรตั้งอนุรัตน์แล้วก็ลูกนี้สลายุทธเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0พอสถภาขึ้นนำแล้วในนาทีที่16เท่านั้นเองนะครับติด
ประตูต่อศูนย์ครับทีมเจ้าบ้านออกนำนะครับจากลูกจุดโทษนะครับและยิงดีด้วยครับสรายุทธชัยคำดีลูกนี้ยิงยัดหน้าต่างไปเลยครับ